สวัสดีค่ะวันนี้บ้านสวนไพรนะคะจะพาทุกคนนะคะมาย้อมผ้าด้วยฝางแล้วนำผ้านะคะไปพิมพ์ลายใบไม้ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องเตรียมน้ำฝางสำหรับย้อมผ้านะคะความเข้มข้นตามที่เราต้องการเลยนะคะจากนั้นนำผ้าบิดหมาดนะคะลงไปย้อมค่ะประมาณ1ชั่วโมงนะคะจากนั้นก็นำผ้าขึ้นมาล้างน้ำจนน้ำใสนะคะแล้วก็นำไปผึ่งแดดให้พอหมาดๆนะคะจากนั้นเราก็จะเอาผ้านี้นะคะมาย้อมใบไม้กันค่ะวันนี้เราจะใช้ใบไม้ที่มีอยู่รอบบ้านนะคะใบละหุ่งนะคะวางหลังใบลงบนผ้านะคะใบพลูนะคะใบส้มเสี้ยวนะคะหรือว่าใบชงโคป่านะคะใบยูคาลิปตัสใบเงาะนะคะแล้วก็ใบสะเดานะคะสีที่ได้เราก็ยังไม่รู้นะคะอันนี้คือใบเพกานะคะใบมะม่วงนะคะใบยะนางนะคะทดสอบดูว่าจะได้สีอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะใบเสาวรสนะคะวันนี้เราก็จะมีใบเงาะนะคะที่พิเศษขึ้นมาหน่อยน่าจะได้สีออกเหลืองน้ำตาลนะคะใบเงาะใบชงโคนี่เป็นใบย้อมสีนะคะใบไม้วันนี้นะคะสำหรับใบที่เป็นสีเขียวสดก็คือเราผ่านการแช่น้ำสนิมมาแล้วนะคะส่วนใบที่ใบยูคาลิปตัสนี่คือไม่ได้แช่อะไรนะคะแล้วก็ใบส้มเสี้ยวหรือว่าใบชงโคป่าเนี่ยย้อมน้ำฝางมาแล้วนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะยังไม่รู้ว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะหลังจากที่เราวางใบเสร็จนะคะเราก็ทำการม้วนผ้าเลยค่ะโดยการวางพลาสติกนะคะแผ่นพลาสติกไว้ด้านบนแล้วก็ใช้ท่อนไม้นะคะไม้ไผ่นะคะแล้วก็ค่อยๆม้วนนะคะให้ใบไม้กับพลาสติกและผ้าแนบชิดติดกันนะคะพยายามอย่าให้มีรอยยับรอยย่นของผ้าหรือว่าใบไม้นะคะจากนั้นเราก็จะมัดผ้าให้แน่นด้วยเชือกนะคะแล้วก็นำไปนึ่งประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะแล้วมาดูกันนะคะผลที่ได้นะคะใบละหุ่งจะให้สีเหลืองนะคะใบเงาะให้สีเหลืองนะคะใบยูคาลิปตัสแล้วก็ใบส้มเสี้ยวหรือว่าใบชงโคป่าเนี่ยมีการย้อมฝางนะคะก็จะให้สีแดงของฝางสรุปว่าวิธีนี้นะคะสีของใบไม้จะไม่ค่อยติดบนตัวผ้านะคะเดี๋ยวคราวหน้าช่อจะมาแนะนำอีกวิธีนะคะที่เขาเรียกว่าวิธีแบงเก็ตนะคะสีน่าจะติดดีกว่านี้นะคะแล้วมาเจอกันค่ะ